กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Spot จับกระแสธุรกิจนะคะเราเห็นนโยบายการคลังของรัฐบาลในการอัดฉีดเม็ดเงินในทุกรูปแบบนะคะในการที่จะกระจายให้ถึงพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูฝั่งนโยบายการเงินกันบ้างจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติก็อัดฉีดเม็ดเงินไปช่วยเหลือไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันนะคะฝั่งแบงก์ชาตินะคะซึ่งก็รวมไปถึงมาตรการในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาหลายครั้งหลายครานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาแอคชั่นเร็วมากนะครับตอนที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าโควิด-19 มันเริ่มคืบคานมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเปรี้ยงหนึ่งเลยใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆสถานการณ์มันยังไม่ขนาดนั้นนี่เร็วไปไหมมันเร็วไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าแอคชั่นได้เร็วมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบงก์ชาตินั้นทางฝั่งของกนง.ได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยไปกี่ครั้งแล้วกันบ้างนะครับนับตั้งแต่นู่นเลยใช่ตั้งแต่ปี62เลยนะปี62นี่มีการลดดอกเบี้ยไปแล้ว2ครั้งนะคะสำหรับปี2562นะคะช่วงนั้นก็ต้องบอกเลยก่อนจะเกิดโควิดนะคะแต่สถานการณ์ก็ต้องยอมรับความจริงกันนะคะเรื่องอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2562แล้วมันเห็นทิศทางมาแล้วเพราะฉะนั้นทางกนง.ก็มีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปนะคะรวมนะคะ2ครั้งก็ลดไป 0.5% นะคะจาก 1.75 นะคะเหลือ 1.25% นะคะสำหรับปี62ค่ะครับแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่ปี63นี่แหละครับตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางฝั่งของกนง.คณะกรรมการนโยบายด้านการเงินก็ลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว3ครั้งนะครับครั้งละ 0.25 เพราะฉะนั้นรวมกัน3ครั้งก็คือ 0.75% ทำให้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันครับอยู่ที่ 0.5% ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะครับครั้งแรกนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะครับตอนนั้นการแพร่ระบาดโอ้โหยังจิ๊บๆนะครับยังถือว่าจิ๊บๆประเทศไทยยังเอาอยู่สบายๆแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของภัยแล้งแล้วเจออีกดอกนึงนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณปี63ที่อาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นทางฝั่งของแบงก์ชาติก็มองเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลงด้วยนี่คือเด้งที่3เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมานั่นเองครับใช่ค่ะลดไปอีก 0.25 ก็เหลือ 1.0% นะคะ20มีนาเป็นรอบที่2ลดอีก 0.25 ก็เหลือ 0.75 แล้วก็ล่าสุดมีนาคม63นะคะลดอีก 0.25 ตอนนี้ดอกเบี้ยเราอยู่ที่ 0.5 นะคะอย่างที่บอกต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะก็ว่าได้นะคะแต่ว่าการประชุมกนง.ครั้งล่าสุดนะคะ24มิถุนายนปรากฏว่ามันไม่สามารถลดละมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกแล้วนะคะก็คือมีนโยบายให้คงไว้แต่ว่าทางกนง.ก็มีนโยบายอย่างอื่นในการที่จะมาผ่อนคลายนะคะเรามาดูนะคะว่ามีมาตรการอะไรอย่างไรในการช่วยชดเชยเรื่องของการไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะครับสำหรับตัวมาตรการถัดมาก็คือการลดเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูหรือว่า FIDF นะครับซึ่งทางแบงก์เองเนี่ยจริงๆแล้วตามกฎกติกาต่างๆก็ต้องมีการหักเงินส่วนหนึ่งให้กับกองทุนนี้ด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยจัดเก็บอยู่ที่อัตรา 0.46% ของฐานเงินฝากนะครับก็เก็บเข้าไปให้กับกองกลางว่ากันเถอะนะครับตอนนี้หันลงมาครึ่งหนึ่งครับเหลือ 0.23% เป็นระยะเวลา2ปีนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์แล้วก็คาดหวังนะว่าธนาคารพาณิชย์ก็จะไปลดต้นทุนให้กับทางด้านของลูกค้าอีกทีนึงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ลดจริงๆครับใช่ค่ะก็ไปลดดอกเบี้ยแบงก์ได้ 0.4% ก็ถือว่าไปช่วยได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการประคองให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังดำเนินธุรกิจอยู่ได้ไม่ล้มหายตายจากกันไปนะคะแม้ว่าการลดส่งเงินเข้ากองทุน FIDF เนี่ยจะทำให้เราต้องยืดหนี้ที่จะหมดออกไปบวกไป1ปีแต่ถือแล้วก็มีการประเมินแล้วถือว่าคุ้มค่านะคะที่จะทำให้ธุรกิจเศรษฐกิจอยู่ได้ในขณะเดียวกันเขาบอกนโยบายเนี้ยไม่ได้ใช้กับแบงก์พาณิชย์นะแบงก์รัฐก็มีการบังคับด้วยนะคะเพราะว่าแบงก์รัฐเองก็มีภาระนะคะในการนำเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือกองทุนแบงก์รัฐนะคะมติครม.ล่าสุดก็มีการปรับลดเช่นเดียวกันนะคะลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนจาก 0.25% ต่อปีลดเหลือ 0.125% ต่อปีระยะเวลา2ปีเหมือนกัน63ถึง64นะคะตรงนี้ก็วางเหมือนกันว่าแบงก์รัฐจะเข้าไปช่วยเหลือดูลดภาระต่างๆของลูกหนี้ได้ครับ คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคือการที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเขามีความคาดหวังนะว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้ทางด้านของคุณลูกค้าเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกลงเพราะอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยบรรดาลูกหนี้ก็ดีประชาชนทั่วไปก็ดี SME เองก็ดีเนี่ยมีการกู้ยืมเงินพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าการลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือลดภาระต้นทุนของเขาได้แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเจออุปสรรคปัญหาอยู่พอสมควรไอ้ตัวนโยบายส่วนกลางเนี่ยนะครับออกมาแล้วนะครับแต่ว่าการส่งผ่านไปในเชิงปฏิบัติยังคงมีเรื่องของความซับซ้อนอยู่บ้างค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางฝั่งของแบงค์ชาติก็เลยมีมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับอำนวยความสะดวกให้กับทางแบงค์แหละนะครับว่าเอ้าฉันช่วยแล้วคุณก็ต้องไปช่วยลูกค้าด้วยนะใช่เป็นการช่วยทางอ้อมนะคะแต่ก็ไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงนะคะมาดูเรื่องของการดูแลเรื่องของสภาพคล่องนะคะมาตรการทางด้านสภาพคล่องก็อย่างน้อยมี2มาตรการที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะมาตรการแรกนี่ชัดเจนเลยนะคะแบงค์ชาตินะคะเสริมสภาพคล่องให้กับบรรดา SME นะคะด้วยการสนับสนุนเงินกู้เขาเรียกว่าซอฟต์โลนหรือดอกเบี้ยต่ำนะคะระยะเวลา2ปีนะคะเป็นอัตราดอกเบี้ย 2% นะคะฟรีโดยเฉพาะช่วง6เดือนแรกนะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายจริงๆแล้วไม่มีเงินเอาไปทบทีหลังด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลควักเงินจ่ายดอกเบี้ยก้อนนี้ให้สำหรับ6เดือนแรกนะคะอันนี้เฉพาะกลุ่ม SME นะคะที่มีสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการซอฟต์โลนในการช่วย SME สำหรับแบงก์ชาติที่ออกมาตอนแรกค่ะครับซึ่งก็มีประเด็นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในภายหลังก็พยายามที่จะปรับในเรื่องของตัวมาตรการผ่อนคลายต่างๆเพื่อที่จะให้ SME นั้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อเหล่านี้ได้ไปต่อลมหายใจว่างั้นเถอะนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการพักหนี้เงินต้นนะครับอันนี้ช่วยเหลือเรื่องของดอกเบี้ยในการช่วยเหลือนะครับเพื่อเป็นการรักษาเงินสดอยู่ในมือให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับพักหนี้เงินต้นดอกเบี้ยยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปคนไหนไม่ไหวอะไรยังไงเนี่ยคุยกันได้นะครับหลังจากนั้นลดขั้นต่ำด้วยปกติเราต้องจ่ายขั้นต่ำคือ 10% เขาจ่ายดีนะครับเขาลดให้เหลือ 5% นะแล้วก็ลดดอกเบี้ยสำหรับตัวบัตรเครดิตแล้วก็พีโลนด้วยใช่ค่ะจาก18%เหลือ 16% นะคะส่วนสินเชื่อบุคคลจาก 28% เหลือ 25%ก็เรียกได้ว่าช่วยเหลือกันทุกมาตรการนะคะในการที่จะให้ภาระลูกหนี้เนี่ยลดน้อยลงมากที่สุดนะคะอ่ะมาเช็คกระสุนนโยบายทางด้านการเงินมีอะไรอย่างไรบ้างกระสุนนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการที่จะช่วยอุ้มช่วยค้ำช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มันสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อาจจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่อย่างน้อยขอสักครึ่งนึงค่ะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านเมธีสุภาพงศ์ท่านยืนยันนะการที่แบงก์ชาติเนี่ยตอนนี้อัดจัดหนักจัดเต็มอย่างเต็มที่ยังเหลือกระสุนนะยังไม่หมดนะครับสำหรับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับว่ามีอะไรกันมีอะไรบ้างคะมาดูกันทีละข้อเลยค่ะอันแรกเลยนะครับดอกเบี้ยถึงแม้ว่าจะลดลงมา3ครั้งแล้วนะในปีนี้ถ้ารวมจากปีที่แล้วอีกเนี่ยก็ลดไป5ครั้งแล้วเนี่ยนะครับท่านยืนยันนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเรายังไม่เป็นศูนย์หรือยังไม่ติดลบนะครับโดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการออมเงินของพี่น้องประชาชนคือไม่อยากให้มันเกิดอ่ะใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ลดเงินกองทุน FIDF ลดไปแล้วรอบหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะจาก 0.46 เหลือ 0.23 นะแบงก์ชาติบอกแบบนี้ถ้าเกิดมันยังไม่ไหวมันยังไปต่อไม่ได้มันยังมีปัญหาอาจจะลดอีกรอบหนึ่งนะเงินส่งเข้ากองทุนตรงนี้ก็อาจจะไปย้อนกลับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะคะรวมไปถึงช่วยเติมสภาพคล่องด้วยนะคะเติมสภาพคล่องในระบบการเงินที่เริ่มตึงตัวก็จะมีการปล่อยสภาพคล่องออกมาสู่ระบบได้กว่า1ล้านล้านบาทด้วยทั้งจากการลดวงเงินการออกพันธบัตรของแบงก์ชาติหรือการเข้าไปซื้อพันธบัตรต่างๆของรัฐบาลตรงนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในการเติมสภาพคล่องได้ค่ะครับพอพูดถึงเรื่องของการรักษาเสถียรภาพแล้วก็พูดถึงเรื่องของตราสารหนี้นะครับจริงแล้วแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ก็มีการออกกองทุนที่เรียกว่า BSF ออกมานะครับเพื่อเป็นการเติมสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเห็นหลายๆเคสหลายกรณีเหมือนกันนะครับถ้านักทุนตกใจเมื่อไหร่เขาเทขายออกมาด้วยความตกใจแพนิคเซลเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ตลาดพันธบัตรนั้นมีภาวะที่ขาดสภาพคล่องนะครับคือเหมือนกับคนเทขายทั้งที่มันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีก็ได้ทุกคนกลัวนะครับมันก็อาจจะทำใหการระดมทุนสำหรับทางด้านของภาคเอกชนเนี่ยซึ่งปกติมันจะมีการครบรอบกันอยู่ละเช่นสมมุติว่าออกตัวตราสารหนี้ออกมาเป็น3ปี5ปีเป็นต้นพอมันกำลังจะครบกำหนดเสร็จปั๊บเจอวิกฤตโควิด19เข้าไปถ้าเขาขาดสภาพคล่องออกมาเนี่ยนะครับแล้วนักลงทุนเขาได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะเทขายออกมาทำให้ภาคเอกชนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถระดมทุนก้อนต่อไปได้แล้วมันจะเป็นปัญหาสภาพคล่องย้อนกลับมาที่บริษัทเอกชนดังนั้นนั่นเลยเป็นที่มาของการตั้งกองทุน BSF ขึ้นมาคนไหนก็ตามที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเข้าไปคุยกับแบงก์ชาติแล้วทางแบงก์ชาติก็จะเข้าไปลงทุนอีกทีนึงค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานะเท่าที่เช็คดูยังไม่มีใครไปใช้บริการตรงนี้เลยฮะใช่ค่ะถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่รับมือกันอยู่นะคะมาดูมุมมองนักเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะคะว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่อไปต้องทำอย่างไรนะคะดร.สมประวินบรรพเสริฐนะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยของธนาคารกรุงศรีก็บอกเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกคาดว่าจะใช้ทั้งนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังควบคู่กันไปแต่นโยบายการเงินนะเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไปออกสินเชื่อธุรกิจเถิดให้มันโฟลว์ให้มันไปได้ให้มันเกิดการจ้างงานตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในนโยบายการเงินค่ะ
ครับส่วนนโยบายการคลังนะครับท่านก็มองว่าเอาละเนี่ยสำหรับตัวมาตรการที่ไปกระตุ้นคนมีเงินให้มาใช้จ่ายนะครับเช่นไอ้พวกชิมช็อปใช้อะไรประมาณนั้นนะครับชื่ออาจจะไม่มีนัยสำคัญแต่ว่าหลักการคืออย่างนั้นแหละครับคือให้คนที่เขามีตังเนี่ยไปซื้อสินค้าหรือว่าไปเที่ยวอะไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขานิดนึงลดหย่อนภาษีเป็นต้นอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรการที่น่าจะจูงใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นมาตรการที่น่าจะกลับมาใช้เดี๋ยวประกาศเมื่อไหร่อะไรอย่างไรเราคงจะมาดูกันอีกทีว่าจะมีนโยบายนี้คัมแบ็คเพราะรู้สึกว่าคนที่มีเงินในกระเป๋าเขาชอบนะครับซื้อของช้อปปิ้งเสร็จแล้วไปหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะครับแต่ว่านโยบายหลายอย่างตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่สมมติมันกลับมาเวฟที่2จริงตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าเรามีมาตรการอะไรหรือหลังจากนี้ไปถ้าสมมติเราเอาอยู่กันแล้วเนี่ยนะครับมาตรการอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเทคออฟเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อครับใช่ค่ะในภาพรวมก็ยังพอเห็นว่ารัฐบาลยังมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกระสุนต่างๆในการที่จะรับมือการฟื้นฟูในครึ่งปีหลังปีนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดกับ Business Spot ในค่ำคืนนี้นะคะหมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ